สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ IT Beta นะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปวิดีโอสรุป Windows 11 Insider Preview Build 25179นะครับสำหรับบิลนี้นะครับได้มีการปล่อยให้กับ Windows Insider ใน Dev Channel นะครับได้ไปอัปเดตกันผ่านทาง Windows Update เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีการปล่อยเป็นไฟล์ ISO นะครับสำหรับบิลนี้อีกด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางลิงก์ที่เราใส่ไว้อยู่ใน Description ของคลิปวิดีโอนี้นะครับเอาล่ะนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปดูอย่างแรกของคลิปนี้กันเลยนะครับอย่างแรกของคลิปนี้เลยนะครับก็คือตัวของไฟล์ Explorer Tabs นะครับตัวของไฟล์ Explorer Tab นะครับได้มีการอัปเดตให้กับ Windows Insider ใน Dev Channel ครั้งแรกนะครับใน Build 25136นะครับและล่าสุดใน Build 25179ก็ได้มีการปล่อยตัวของไฟล์ Explorer Tabs ให้กับ Windows Insider ใน Dev Channel ทุกท่านนะครับได้ทำการทดลองใช้งานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากใครได้รับการอัปเดตแล้วนะครับและไม่เจอฟีเจอร์นี้นะครับให้ลองทำการรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งนึงและถ้ายังไม่พบอีกนะครับให้ทำการส่งฟีดแบคไปยังฟีดแบคฮับนะครับและนอกจากนี้นะครับในไฟล์ Explorer เนี่ยก็ยังมีการทดสอบเรื่องของการโชว์ผลการค้นหาอีกด้วยนะครับต่อไปนะครับในตอนนี้เนี่ยตัวของ Spelling Dictionary นะครับจะใช้ลิสต์คำศัพท์ที่เป็นกลางทางภาษานะครับแล้วก็จะทำการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์นะครับที่ใช้งาน Account เดียวกันนะครับโดยในตอนนี้นะครับฟีเจอร์นี้จะยังรองรับแค่ตัวของ Microsoft Account นะครับตัวของ Azure Active Directory นะครับยังไม่รองรับในตอนนี้นะครับโดยวิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะครับให้เราเข้ามาที่ Account นะครับให้เราเข้ามาที่ Account นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่ Windows Backup นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Remember My Preferences นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกตัวของ Language Preferences นะครับต่อไปนะครับได้มีการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อพัฒนาตัวของ Key Repeat Rate สำหรับตัวของ traditional touch keyboard layout แล้วก็ตัวของ default touch keyboard layout เพื่อให้มีความรู้สึกตอบสนองมากยิ่งขึ้นนะครับในตอนนี้อัตราเนี่ยจะอยู่ที่20 key per second นะครับและสุดท้ายนะครับก็ได้มีการอัปเดตค่าเริ่มต้นของ duration capture โดย power cfg sleep study จาก3เป็น7วันนะครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องการแก้บั๊กของบิลนี้กันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับมีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้แอปพลิเคชันบางแอปค้างหรือว่าแครชเมื่อพยายามทำการปรินต์นะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้มีผลต่อการทำงานของ explorer.exe นะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขตัวของ mouse option นะครับเมื่อเราคลิกขวาที่ตัวของไฟล์ iso นะครับตัวของ mouse option ตอนนี้นะครับจะแสดงไอคอนใน context menu เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหาปุ่มย่อขยายแล้วก็ปิดไม่แสดงบนไฟล์ Explorer เมื่อใช้ Contrast Theme นะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทำให้ Widget Preferences หน่วยของอุณหภูมิหรือว่า Widget ที่พินเอาไว้นะครับรีเซ็ตกลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับต่อไปมีการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ตัวของ Taskbar Overflow Flyout ปรากฏขึ้นมาอยู่อีกด้านหนึ่งของหน้าจอนะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขการ Crash เป็นระยะซึ่งส่งผลต่อการทำงานของ Input Switcher นะครับต่อไปนะครับมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเปิด suggested actions ถ้าเกิดเรา copy หลายๆอย่างเข้าไปไว้ในคลิปบอร์ด history สิ่งที่เรา copy บางอย่างจะไม่แสดงหลังจากที่เรากดเปิดคลิปบอร์ด history ผ่านช็อตคัทนะครับต่อไปมีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ setting crash ตอนเปิดในบางครั้งนะครับต่อไปนะครับมีการปรับปรุงเรื่องของการจัดเรียงปุ่ม scan for phone ที่แสดงในหน้าของ sign in option ภายใต้หัวข้อ dynamic lock เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับมีการแก้ไขปัญหาเมื่อทำการรีไซต์แอป Windows ใกล้ขอบหน้าจอเมื่อ DPI ของมอนิเตอร์แตกต่างกันมีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้แอป Install Fail นะครับสำหรับ Error Code 0x800080204ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสรุป Windows 11 Insider Preview Build 25179นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิลนี้นะครับสามารถอ่านได้จากลิงก์ที่อยู่ใน Description ของคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามหรืออยากพูดคุยอะไรกับเรานะครับสามารถคอมเมนต์ไปที่ช่องคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยพบกับ IT Beta ได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ